ับตั้งแต่เกิดคดีเตือนใจซึ่งถือว่าอุจกรรมร้ายแรงสุดยอดเป็นต้นมากิ๊กโกซ่าตัวแสบๆถูกมือกฎหมายกวาดต้อนเข้าไปเกี่ยวไว้ในแพงคุกให้สงบสติอารมณ์และจำกัดบทบาทเป็นจำนวนไม่น้อยแต่ยุติจักรวัยรุ่นก็ไม่ถึงกับซบเซาเหงาหงอยจืดชืดไร้รสชาติเพราะบรรดาดาวดังไม่ว่าจะเป็นปู้ระเบิดขวดโลแมนสีปู้กรุงเกษมเจดหลังวังตาลสะพานควายพันหลังวังและคนอื่นๆอีกมากมายก่ายกองยังอยู่เป็นปกติและทุกนามก็ยังผาดโผนลดแล่นบนเส้นทางนักบูสร้างสีสันบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาไม่ขาดระยะสำหรับเจ้าของฉายาระเบิดขวดเมื่อขาดคู่สีอย่างหล่อปังต่อเขาก็คว้าเอาตุ๋ยสุภัทรพงมาเป็นบัดดี้เคียงข้างร่วมลุยเลี้ยวหัวหกก้นขวิดไปด้วยกันทว่าตุ๋ยเดินคู่กับหัวโจกปุ๊ได้ไม่นานก็มีอันต้องแยกทางห่างไกลเมื่อเขาไปก่อเรื่องใหญ่โตถึงขั้นมีคนบาดเจ็บล้มตายมันเนื่องมาจากตุ๋ยกับเพื่อนๆ อีก3คนซึ่งล้วนยังแต่งเครื่องแบบนุ่งกางเกงขาสั้นเกิดอาการคันปากไปกระเซาเย้าแย่เกาะแทะลมนักเรียนสาวๆ2คนบนรถประจำทางตามภาษาเจ้าชู้ไก่แจ้ซึ่งฝ่ายหญิงก็ไม่เล่นด้วยและหากอดกลั้นวางเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่1ใน2กลับต่อปากต่อคำปะทะคารมกันรุนแรงขึ้นเป็นลำดับจนกลายเป็นวิวาทด่าทอและถึงกับบ้วนน้ำลายใส่เหล่าจิ๊กโก้ในเครื่องแบบนักเรียนก็ได้เรื่องทีนี้เองตุ๋ยมันนานโทสะฟาดสาวปากกล้าด้วยกระเป๋านักเรียนที่หิ้วติดมือและพลาดไปโดนขอบหน้าต่างรถเมล์เข้าเต็มรักเสียงปานฟ้าผ่ากับปนาสนานวันไหวขึ้นในฉับพลันเพราะที่ซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าไม่ใช่ธรรมดามันเป็นระเบิดขวดผลที่เกิดขึ้นไม่เพียงผู้โดยสารบนรถประจำทางจะบาดเจ็บกระนาวเท่านั้น1ใน2นักเรียนสาวถูกสะเก็ดระเบิดเสียชีวิตทันทีส่วนกลุ่มนักเรียนชายที่ก่อเหตุสยองพากันเพ่นหนีรอดเงื้อมือโปลิสไปได้ไม่นานนักเพียงอาทิตย์เดียวตุ๋ยซึ่งได้ฉายาใหม่เป็นตุ๋ยระเบิดขวดก็ถูกจับกุมรับโทษทันตามกฎหมายปู้ระเบิดขวดเลยต้องเสียบัดดี้ไปอีกรายจนได้ช่วงเวลาใกล้เคียงกันแดงไมเล่ซึ่งถูกศาลพิพากษาจำคุกเพียง3เดือนก็พ้นโทษกลับออกมาผงาดในยุทธจักรเป็นธงนำลิ้วล้อบริวารอีกครั้งหนึ่ง3เดือนในเรือนจำนอกจากจะเพิ่มประสบการณ์นักเลงให้เขาไม่น้อยแดงยังได้เพื่อนรักคนใหม่ซึ่งเป็นที่คร้ามเคร่งไปทั่วคุกไม่ใช่ใครอื่นเขาคือแหลมสิงซึ่งในอาณาจักรที่ถูกปิดกั้นด้วยกำแพงสูงทึบทั้ง4ด้านเขาเป็นผู้คุมหนุ่มจอมเหี้ยนที่ไม่เคยยอมถอยให้ขาใหญ่คนใดไม่ว่าจะเป็นหน้าอินหรือหน้าพรหมการออกจากคุกของกระทิงรุ่นแห่งตรอกใบเล่ห์นี้บารมีของเขาจึงแก่กล้าที่จะพอวัดเชิงกับปู้ระเบิดขวดได้ทุกเหลี่ยมทุกคนแน่นอนปู้ย่อมรู้เต็มอกและเมื่อรู้สถานการณ์เขาย่อมไม่เปิดศึกสองด้านให้หนักเกินแรงหากจะรบเล่าปีก็ต้องผูกมิตรกับซุนกวนเพราะเขาคือโจโฉปู้จุกเบี้ยวสกุลรับทรัพย์ค่าเขียนการ์ตูนด้วยฝีมือโดดเด่นมาอีกแล้วดังนั้นร้านหมวยจูคนสวยค่ำนี้จึงคึกคักเป็นพิเศษด้วยว่าสปอนเซอร์จุกมีเงินเป็นฟอนเป่าร้องเหล่าเทวริสมาเปิดวงเสพสุราตามแบบฉบับของอบูฮัสซันผู้ไม่เคยเมามายเพียงลำพังแดเดียวโต๊ะใหญ่กลางร้านพรั่งพร้อมไปด้วยพี่น้องของเพื่อนทั้งปู้กรุงเกษมเจดและแมวหลังวังตัวเจ้ามือเองกับพรรคพวกย่านฝั่งทนอีก 3-4 นายทั้งกลุ่มดื่มกินสวนเสเฮฮาท่ามกลางบรรยากาศสนุกคลึกครื้นเป็นกันเองเล็งแลสะโพกผาดแผ่นแน่นหนันของหมวยจูเป็นอาหารตาไปบางพลางไปชื่นมื่นในอารมณ์ภาษาหนุ่มทว่าจิบเหล้าได้เพียงไม่กี่อึกหน้ายังไม่ทันตึงด้วยซ้ำร่างหนึ่งก็เข้ามากระทบแสงไฟและหยุดยืนปักหลักจังก้าอยู่หน้าร้านทั้งโต๊ะทะลึ่งลุกพรวดเพราะผู้มาใหม่ไม่ใช่วัยรุ่นย่านฝั่งทนและไม่ใช่มิตรจะเป็นพวกเดียวกันได้อย่างไรในเมื่อหมอคือจอมแสบจากตรอกสาเกปู้ระเบิดขวดปฏิกิริยาของบรรดาหนุ่มเจ้าถิ่นที่แสดงออกถึงความเป็นปรปักษ์ชัดเจนไม่ได้ทำให้นักบู๊ตรอกสาเกแปลกใจเลยแม้แต่น้อยเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายก่อนมาเขาก็ประเมินสถานการณ์และอ่านขาดไว้ล่วงหน้าว่ามันจะต้องเป็นรูปนี้นอกจากจะไม่แปลกใจและไม่แสดงอาการหวาดหวั่นพรั่นพรึงเจ้าของฉายาระเบิดขวดยังปั้นยิ้มให้กับสายตาดุดันของฝ่ายตรงข้าม
ที่พากันจ้องมองราวกับจะกินเลือดกินเนื้อก่อนเอ่ยเสียงเรียบไม่ต้องตื่นเต้นกันไปหรอกเรามาดีปู่กรุงเกษมจอมกริดตัวซ่าซึ่งเป็นหัวหน้าทีมแบบปากยักษ์หลายพืชใครจะเชื่อวะนายข้ามฝั่งมาทีใดก็เล่นพวกเราเอาทีนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ร้านสัมพันธ์หรือในตรอกสารพีแล้วนี่จะมาเล่นใครอีกล่ะเรามาหานายนั่นแหละได้เพื่อไม่ให้หมวยจูต้องพลอยเดือดร้อนเข้าของแตกหักเสียหายเราไปเจอกันข้างนอกตัวต่อตัวเดี๋ยวนี้เลยจอมลุยแห่งย่านวงเวียนเล็กสรุปรวบรัดฉับไวตามภาษาคนเลือดร้อนใจถึงและขยับจะก้าวผลาออกจากโต๊ะแต่ก็ต้องชะงักเมื่อหนุ่มต่างถิ่นยกมือเชิงห้ามไม่นะเราต้องการพูดคุยปรับความเข้าใจกันไม่ได้คิดมารบไม่สังเกตมั่งหรือว่าเรามาคนเดียวไม่มีใครติดสอยห้อยตามมาเลยหัวโจกเจ้าถิ่นดีตามองคู่หรี่อย่างไม่ไว้วางใจนายจะเอายังไงแน่ก็บอกแต่แรกแล้วว่าเรามาดีมีธุระปะปังที่จะเจรจากับนายอย่างสันติงั้นก็ว่าไปขอคุยเป็นส่วนตัวได้ไหมที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรหรอกเพียงแต่เราต้องการโอกาสชี้แจงกับนายโดยไม่มีใครอื่นมาคอยสอดแทรกให้เสียจังหวะปู่กรุงเกษมขบริมปากนิ่งตรองอยู่ไม่กี่วินาทีก็พยักหน้าหงึกหมุนตัวเดินไปนั่งจอมลงบนเก้าอี้ข้างโต๊ะเล็กก้นร้านห่างจากโต๊ะกลางพอสมควรเจดหลังวางกับพวกนั่งลงที่เก่าเมื่อรูปการสอกเขาไม่มีอะไรรุนแรงดาวมฤตยูตรอกสาเกระบายลมหายใจแผ่วสืบเท้าตามไปนั่งซุดตรงข้ามจอมกรีดแล้วเริ่มต้นใช้ลิ้นการทูดคืองี้ปุ๊ไอ้ที่แล้วๆมาเราอยากให้นายลืมมันซะเจ้าถิ่นเลิกคิวแปลว่านายจะขอดีกับเรากับพวกนายทุกคนด้วยมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเป็นศัตรูกันแน่ใจหรือเปล่าล่ะยิ่งกว่าแน่เอาล่ะเมื่อนายดีมาเราก็โอเคลูกผู้ชายมันจำเป็นต้องพูดกันหลายคำขอบใจนอกจากนี้เรายังมีความคิดเห็นบางอย่างเป็นข้อเสนอแนะที่ไม่น่าจะมองข้ามเหรอก็ลองว่ามาสิปูระเบิดขวดยืดอกอัดลมเข้าปอดลึกๆแล้ววางมาดขรึมด้วยน้ำเสียงจริงจังเป็นงานเป็นการในบรรดาตัวเจี๊ยบฝั่งนี้ต้องนับว่านายเป็นที่หนึ่งขณะเดียวกันเราก็หนึ่งอยู่ฝั่งโน้นหัวโจกเจ้าถิ่นพงกศีรษะข้อนี้เราเชื่อซึ่งเมื่อใดที่1กับ1มารวมกันใครก็ยากที่จะขวางถูกไหมก็ถูกถ้าเริ่มต้นเสียแต่ตอนนี้ไม่ช้าเราทั้งคู่ก็อาจสร้างบารมีแผ่อิทธิพลครอบคลุมวงการนักเลงไว้ได้ทั้งหมดจอมซ่าแห่งฝั่งทนเบิกตาวาวนี่หมายความว่านักบู๊จากตรอกสาเกแผ่วหัวเราะลึกๆก่อนเอ่ยเสียงเย็นเราต้องการนายเป็นเพื่อนเดินลุยด้วยกันรวม2ปู๊เป็น1เดียวปู่กรุงเกษมจอมซ่าไร้เทียมทานแห่งย่านวงเวียนเล็กจ้องสบตานักบู๊เจ้าของชายยาระเบิดขวดนิ่งอั้นอยู่ครู่หนึ่งถึงได้เบือนหน้าไปเหม่อมองเจดหลังวังกับบรรดาสมาชิกร่วมทีมวัยรุ่นฝั่งทนซึ่งนั่งแยกกันคนละโต๊ะอย่างครุ่นคิดใคร่ครวญนับตั้งแต่เกิดศึกร็อกละเลงเลือดในวันเจมดีนรำลึก30ตุลาคม2503เจดซึ่งได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสด้วยคมตอของเสือร้ายสะพานขาวก็ออกจะเริ่มล้าและมีท่าทีเบื่อหน่ายทดท้อต่อการผัดผลในยุทธจักรความประเฮี้ยนกระหือฮึกเหิมที่เคยมีถดถอยลดราลงอย่างเห็นได้ชัดผิดกับเขาซึ่งดีกรีความซ่ากระทวีขึ้นไม่หยุดยั้งเจดลังวังดูคล้ายอยากจะวางมือและผู้เองไม่ต้องการเหนี่ยวรั้งฉุดดึงเจดหรือใครคนอื่นในถิ่นโอกาสให้ร่วมดันทุรังโลดแล่นอยู่บนเส้นทางแห่งความรุนแรงอีกต่อไปเพราะเหตุการณ์ที่โรงภาพยนตร์กรุงเกษมคราวนั้นมันคอยตอกย้ำให้เขารู้สึกผิดในหัวใจอยู่เสมอเพราะว่าตัวเองเป็นคนพาเพื่อนไปประสบเคราะห์กรรมบาดเจ็บแทบล้มบรรดาตายแต่ก็อีกนั่นล่ะพวกเขายังเดินกลางอยู่ในละแวกนี้ทุกคนก็คงเกาะกลุ่มเฮไหนเฮนั่นเหมือนเดิมจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีทางที่จะกีดกันผลักไสพวกพ้องให้หลุดออกจากวังบนอันล่อแหลมต่อความเลวร้ายวิธีเดียวที่ทำได้แบบไม่ให้บัวช้ำน้ำขุ่นก็คือเป็นฝ่ายปลีกตัวไปเสียเองซึ่งบัดนี้ถึงเวลาและโอกาสอันเหมาะยิ่งเขาควรจะข้ามเจ้าพญาไปร่วมวงไพบูลย์กับปู้ระเบิดขวดปล่อยให้เพื่อนพ้องฝั่งนี้อยู่กันอย่างเรียบง่ายและสงบสุขตามปกติวิสัยของใครของมันและส่วนใหญ่น่าจะพบทางเลือกที่ดีกว่าไม่มากก็น้อยเพราะเมื่อไม่มีหัวโจกเป็นตัวคอยนำชักพาให้เข้ารบเข้าพงแต่ละคนย่อมต้องเลือกทางเดินในเส้นทางไม่เสี่ยงกับขวากหนามแหลมคมดาวดังฝั่งธนบุรีนิ่งตรองอยู่ในลักษณะนั้นนานโข
จนกระทั่งนักบู๊ตรอกสาเกซึ่งรอฟังคำตอบด้วยความอึดอัดกระวนกระวายเอ่ยถามขึ้นอย่างอดรนทนไม่ได้ไงเงียบไปละปุ๊หรือว่านายไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเราหนุ่มขนองจอมกรีดเบือนหน้ามาสบสายตาคู่สนทนาพลางว่าเสียงขรึมเราเห็นด้วยแต่ก็ยังติดที่เพื่อนซีของนายนายหมายถึงใครหล่อปังต่ออ๋อนายก็รู้หล่อกับเราไม่ถูกกันแต่มันอยู่ในคุกติดคุกมีวันออกนะปุ๊ถ้าหล่อมาเจอเราเดินกับนายเชื่อว่างานนี้ยุ่งแน่เจ้าถิ่นบางลำพูโบกมือข้อนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเราจะเคลียร์ให้ยังมีเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเพื่อนอีกนั่นแหละถ้าเดินด้วยกันเราพร้อมที่จะเคียงบ่าเคียงไหล่กับนายชนหน้าไหนก็ได้เว้นอยู่แต่คนเดียวใครล่ะแดงไมเล่จอมวางแผนจากตรอกสาเกสะอึกอึ้งขบริมฝีปากเงียบงันอยู่ร่วม10วินาทีถึงได้เอ่ยเสียงเคร่งศัตรูหมายเลขหนึ่งของเราก็คือไอ้แดงหัวโจกวัยรุ่นฝั่งทนยืดอกเน้นเสียงหนักแน่นจริงจังแต่เรากับมันเป็นเพื่อนแล้วเราล่ะนายก็ไม่ใช่ศัตรูโอเคแค่ได้ยินนายพูดคำนี้เราก็พอใจเรื่องไอ้แดงเราไม่ให้นายยุ่งก็แล้วกันจอมกรีดแยกเขี้ยวยิ้มกว้างงั้นก็ไม่มีปัญหาต่อจากนี้2ปุ๊รวมเป็น1เดียว1บวก1เป็น1จบคำทั้งคู่ยันตัวลุกขึ้นยื่นมือข้ามโต๊ะบีบกันแน่นกระชับมันยิ่งกว่าการเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะนั่นคือการประกาศสัจจะตามแบบฉบับลูกผู้ชายและพอทั้งสองฝ่ายคลายมือทูตสันทวะไมตรีจากฝั่งกรุงเทพก็เอ่ยเสียงใสเรายินดีที่ได้เพื่อนอย่างนายเจ้าถิ่นฝั่งทนผงกศีรษะเช่นกันพรุ่งนี้เราจะไปเยี่ยมหล่อที่คลองเปรมนายต้องไปด้วยนะจะได้พูดคุยปรับความเข้าใจให้หมดเรื่องหมดราวหรือว่าไงก็ไม่เลวนี่เวลาล่ะ10โมงเช้าจะให้เรามารับหรือว่าไม่ต้องหรอกเจอกันที่หน้าคุกดีกว่าข้ามไปข้ามมาเสียเวลาเปล่างั้นเรากลับก่อนโชคดีเพื่อนปูระเบิดขวดหมุนผลาจากโต๊ะเจรจาทำสัญญาสันติภาพที่ไม่ต้องลงนามโบกมือยิ้มแย้มให้เกียรติลังวังกับพวกพ้องอย่างมีไมตรีก่อนเดินออกหน้าร้านหายลับส่วนปู้กรุงเกษมสืบเท้ากลับไปหาวงเล่านั่งลงบนเก้าอี้ตัวเก่าและเอ่ยเสียงเรียบไอ้ปู้เข้ามาขอญาติดีกับพวกเราเจดพยักหน้าเหนื่อยๆข้ารู้ถึงจะฟังไม่ค่อยถนัดก็ยังพอจับความประติดประต่อได้มั่งต่อไปนี้เราไม่มีอะไรกันแล้วทุกคนสามารถเดินสบายได้ทั้งสองฝั่งโดยไม่ต้องคอยระวังระแวงว่าจะโดนเล่นไม่จำเป็นต้องบอกหรอกเพื่อนแค่เห็นเองจับมือกันข้าก็อ่านรูปการได้ทะลุปู้กรุงเกษมโคลงศีรษะยิ้มยิ้มเองเข้าใจผิดไอ้ที่จับมือน่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นเป็นการยืนยันว่าข้าไก่ปู้จะเดินด้วยกันเกตหลังวังซึ่งวางท่าขรึมไม่ยินดียินร้ายมาตั้งแต่ต้นถึงกับสะดุ้งตาเบิกวาวเองจะเดินคู่ไก่ปู้ระเบิดขวดเขาตวัดเสียงตื่นตื่นก่อนที่คู่สนทนาจะพยักหน้ารับใช่แต่ไม่ได้มาซ่าแถวนี้นะข้าจะข้ามไปประกาศศักดาฝั่งโน้นให้ตายเถอะนี่เองนึกยังไงขึ้นมาข้าอยากหาประสบการณ์อยู่อย่างนี้มันชักจะเซ็งว่ะไม่มีอะไรตื่นเต้นเองคงไม่คิดว่าข้าทิ้งเพื่อนนะไม่เลยข้าห่วงตัวของเองต่างหากล่ะดาวดังฝั่งทนทำหน้านิ่วไม่เห็นจะน่าห่วงตรงไหนปุ๊ไอ้บ้านนั่นมันตัวอันตรายชัดๆอันตรายยังไงปัดโทใครๆก็รู้กันทั่วว่าปุ๊ระเบิดขวดนะจอมหาเรื่องวันๆเอาแต่เที่ยวสร้างศัตรูก็เรื่องของมันเจดหลังวังทำตาถลนแต่เองเดินกับมันนะโว้ยมีเรื่องอะไรก็ต้องมีด้วยกันสักวันจะเจอดีถึงยังไงตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ข้าตกปากรับคำไปแล้วข้าเข้าใจไอ้ที่พูดก็เพียงแต่จะเตือนเพื่อนให้ระวังตัวบ้างเท่านั้นเองปู้กรุงเกษมสบตาคู่สนทนาแน่นิ่วยิ้มลึกๆที่มุมปากก่อนเอ่ยเสียงหนักแน่นขอบใจเพื่อนข้าจะระวังหล่อปังตอไม่เพียงจะรู้สึกตื่นเต้นเท่านั้นเขายังนึกฉงนฉงายงุนงงอยู่คร่านครามเมื่อได้ยินเสียงประกาศเรียกตัวไปห้องเยี่ยมญาติเนื่องจากมีญาติมาเยี่ยมหนุ่มหน้าจืดมองไม่เห็นว่าญาติโกโหติกาที่ไหนจะถอสังขารเข้ามาถึงในคุกพ่อแม่นั้นเลิกคิดได้เลยทั้งสองท่านซึ่งปวดร้าวขมขื่นเสียอกเสียใจและผิดหวังอย่างรุนแรงกับพฤติกรรมของลูกชายที่เคยหมายจะฝากผีฝากไข้ไม่มาดูดำดูดีแน่นอนจริงอยู่ถึงอย่างไรพ่อแม่ก็ตัดลูกไม่ขาดแต่ตอนนี้เชื่อว่าท่านยังไม่หายโกรธ
ซึ่งหล่อก็ไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจหรือนึกตำหนิติติงบุปการีเขามันไม่ดีเองเด็กหนุ่มคุ้นคิดพางย่ำย่างปะปนไปกับบรรดาผู้ต้องขังกลุ่มใหญ่กว่า20นายที่ได้เยี่ยมญาติพร้อมกันพักเดียวทั้งหมดก็ทยอยกันก้าวผ่านประตูห้องแคบๆยาวกว่า20เมตรกันนั้นหน้าด้วยลูกกรงเหล็กแข็งแรงพักเดียวทั้งหมดก็ทยอยกันก้าวผ่านประตูห้องแคบๆยาวประมาณ10เมตรกันดันหน้าด้วยลูกกรงเหล็กแข็งแรงแบ่งนักโทษกับผู้มาเยี่ยมไว้คนละส่วนและนั่นแหละคือห้องเยี่ยมญาติทันทีที่ก้าวหลุดเข้าไปหูทั้งสองข้างก็แทบแตกด้วยเสียงผู้ต้องขังและผู้มาเยี่ยมจำนวนทัดเทียมกันแหกปากแหกคอตะโกนโต้ตอบกันเอ็ดอึงฟังไม่ได้สับทุกคนต้องตะแบ่งเสียงแข่งกันสุดฤทธิ์สุดเดชคืนพี่นี้พี่นายอดอ้อนอเสาะเจาะแจะแบบนางเอกไปเยี่ยมพระเอกตอนติดคุกอย่างที่เคยเห็นในหนังไทยไม่มีทางรู้เรื่องกันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าปากอมดอกพิกุลก็อย่าทะลึ่งไปเยี่ยมคนในคุกเสือร้ายสะพานขาวพยายามเบียดเสียดมุดแหวกเพื่อนนักโทษเข้าไปยืนชิดลูกกรงเหล็กสอดสายตามองหาคนมาเยี่ยมซึ่งชุลมุนโบกไม้โบกมือโบกเวกโวยวายอยู่ข้างนอกและแล้วก็มีเสียงตะโกนแผดลั่นขึ้นแทรกซ้อนเสียงผู้คนประดามีที่แหกปากประสานกันอึงคนึงเฮ้ยรอทางนี้ไว้รอเขาจำได้แม่นยำว่าเสียงนักบู๊จากตรอกสาเกและพอฉวัดตามองก็ต้องร้อนว่าไปทั้งตัวบู๊ระเบิดขวดมาเยี่ยมเขาจริงแต่ที่มาด้วยและยืนเคียงข้างคือศัตรูตัวฉกาจที่เคยฟาดฟันกันอย่างถึงพริกถึงขิงแน่ล่ะย่อมเป็นปุ๊กรุงเกษมหล่อปังตอเหยียดนิ้วชี้เจ้าถิ่นบางลำพูและถลึงตาแผ่ตวาดอย่างเดือดดาลไอ้ปุ๊กเองเอาไอ้หมอนี่มาเดินด้วยได้ไงฮะอย่าพึ่งโมโหอีกฝ่ายตะเบงเสียงตอบตอนนี้ข้ากับปุ๊กเจิดไม่มีอะไรกันแล้วที่พามันมาเยี่ยมก็เพื่อเคลียร์กับเองให้มันรู้เรื่องกันจำเป็นนักหรือที่ต้องคบกับไอ้นี่หล่อข้ามีปัญหากับแดงนะถึงได้เอาปู้เจิดมาเดินเป็นเพื่อนทำไมต้องเป็นมันด้วยวะคนอื่นไม่มีแล้วเหรอข้ามองไม่เห็นใครว่าแต่เองเถอะจะได้ออกเมื่อไหร่เร็วๆนี้หรือเปล่าหนุ่มหน้าจืดสั่นหัวไม่คงอีกเป็นปีหรืออาจจะนานกว่านั้นตัวแสบจากตรอกสาเกทำตาโตเฮ้ยไงงั้นล่ะข้ายังมีคดีเก่าก่อยเรื่องที่แทงคนที่พรานนกนั่นแหละอีกตั้งเป็นปีจะให้ข้ารอได้ยังไงเองต้องปล่อยให้ข้าเดินกับปู้เจิดแล้วล่ะลืมเรื่องเก่าซะดีกว่าแล้วหันมาคบกันเป็นเพื่อนฝูงเมื่อเองต้องการอย่างนั้นก็ได้แปลว่าเองไม่ขัดข้องเสือร้ายสะพานขาวพงกศีรษะตะโกนบอกชัดคำปู้เจิดเป็นเพื่อนเองข้าก็จะถือว่ามันเป็นเพื่อนเหมือนกันนักเลงใจถึงมักคุยกันสั้นง่ายไม่เยื่นเยอยืดเยื้อและได้ความหมายแน่นอนชัดเจนหากยืนยันเป็นศัตรูก็คือศัตรูเต็มตัวและเมื่อยอมรับเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนแท้จริงไม่มีหมกเม็ดซ่อนมีดไว้แทงที่หลังดังนั้นปู้ระเบิดขวดกับปู้กรุงเกษมจึงอำลาหล่อปังตอออกจากเรือนจำคลองเปรมด้วยความปลอดโปร่งสบายใจไม่มีอะไรให้เป็นกังวลให้อึดอัดขัดข้องทั้งคู่เร่เข้าวังบูรพาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากละหูโทษเตรตะเวนโชว์ตัวเหมือนจะประกาศให้ยุทธจักรวัยรุ่นได้รับรู้ว่าสองเสือจากคนละฝากฝั่งเจ้าพญากลับกลายเป็นพันธมิตรมาเดินเคียงข้างกันพอตะวันคล้อยบ่ายนักบู๊ตรอกสาเกก็เริ่มออกลายจอมหางานนั่งละเลียดโอเลี้ยงอยู่ในร้านหอระดีย่านหลังวังก็เดี๋ยวไปธุระกันหน่อยนะปู้กรุงเกษมซึ่งกำลังนั่งคลึงแก้วมือมองออกไปนอกร้านหันมาขมวดคิ้วที่ไหนแถวหลังวัดมะกอกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ไปทำอะไรล่ะหูระเบิดขวดแค้นยิ้มดุๆที่มุมปากก่อนเอ่ยบอกคิดบัญชีเก่าเรามีคู่แค้นที่ยังค้างชำระบัญชีอยู่รายหนึ่งใครเหรอไอออสออสสวนเงินนายพร้อมที่จะไปกับเราหรือเปล่าพร้อมไอรุ่นแสบแห่งย่านวงเวียนเล็กพยักหน้าตอบรับอย่างไม่อิดเอื้อนทั้งที่เสียงท้วงติงจากเกตลังวังยังกังวานอยู่ในความทรงจำใครๆเขาก็รู้กันทั่วว่าปู้ระเบิดขวดนั่นจอมหาเรื่องวันๆเอาแต่เที่ยวสร้างศัตรูเขาก็ไม่เก็บมาคิดทบทวนให้เสียเวลาทว่าแม้จะยังจดจำคำเตือนของเพื่อนติดหูใจมันอยากจะซาและรักที่จะลุยระเบิดเถิดเทิงไปกับนักบู๊ตรอกสาเกด้วยสภาพการจราจรที่ยังสะดวกราบรื่นไม่ติดขัดเหมือนกรุงเทพในยุคปัจจุบันเพียงไม่ถึงชั่วโมงให้หลังสองหนุ่มอันตรายพร้อมลิ้วล้อติดตามอีกหนึ่งหนอก็โดดลงจากรถประจำทางตรงป้ายจอดริมถนนพระรามที่6
ใกล้ๆสี่แยกตึกชัยจากนั้นก็เดินข้ามถนนเอ้อระเหยเข้าซอยสวนเงินซึ่งแน่นคลืดไปด้วยบ้านเล็กเรือนน้อยปลูกชิดติดต่อหลังคาไก่เกยชนิดที่ไก่บินไม่ตกพื้นตามแบบฉบับของแหล่งเสื่อมโทรมหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าสลัมซึ่งมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในซอยสวนเงินเท่านั้นแต่ยังกินบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎกว้างไกลครอบคลุมไปถึงย่านหลังวัดมะกอกและมีเส้นทางซอกเล็กตรอกน้อยเชื่อมทะลุติดต่อถึงกันหมดปูระเบิดขวดเดินนำกลุ่มซอกซ้อนเข้าแยกนูนแยกนี้คดเคี้ยววกวนอย่างคล่องแคล่วชำนาญทางพักใหญ่ๆเขาก็พาเลี้ยวเข้าร้านกาแฟซอมซอมุงหลังคาด้วยสังกะสีเคราะสนิมตั้งโต๊ะยาวเก่าคร่ำประกอบติดม้านั่งไว้เพียงตัวเดียวเจ้าของร้านซึ่งเป็นชายจีนวัยค่อนคนกำลังแกะซองบุหรี่นับขายปลีกให้หนูวัยไม่เกิน10ขวบแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ามอมแมมขาดปูกปะซึ่งยืนรออยู่ใกล้ๆนักบู๊ตรอกสาเกปราดเข้าไปยิงคำถามอย่างไม่ดีรอแปะเห็นไอ้ออสไหมคนแก่เชื้อสายจีนหย่อนบุหรี่10มวนลงในซองพลาสติกยื่นให้ลูกค้าตัวเล็กละหันมาเลิกคิวหรือมีธุระอะไรกับอีล่ะหัวเป็นเพื่อนซีไอ้ออสมานัดให้มาหางั้นไปกับหนูสิเด็กชายตัวจ้อยสอดขึ้นนี่หนูก็มาซื้อบุหรี่ให้นาออสเขาปูระเบิดขวดทำตาโตก้มลงตวัดเสียงถามเร็วปรือเหรอมันทำอะไรอยู่ล่ะขย่าไฮโลไอ้หนูตอบสั้นๆขวาเชือกคิ้วกับปองโอเลี้ยงบนโต๊ะยาวก้าวปราดออกจากร้านแน่นอนสองหนุ่มอันตรายกับอีกหนึ่งลิ้วรอไว้ตัวจ้ำตามทันควันออดสวนเงินวัยรุ่นตัวเจี๊ยบแห่งย่านหลังวัดมะกอกบรรจงวางอุ้งมือขวาทาบลงบนก้นถ้วยครอบลูกไฮโลกลางนิ้วเกาะขอบจานยกลอยขึ้นจากพื้นหมอขยับข้อมือฟัดลูกเต่าด้วยลีลานิ่มนวลก่อนวางจานรองลงบนเสือซึ่งเป็นกระดาษแผ่นใหญ่เขียนตารางวาดจุดวงกลมตั้งแต่เอี่ยวถึงหกไว้อย่างหยาบๆหนึ่งในจำนวนนั้นเอื้อมมือมาหยิบจานและถ้วยประดินฟังเสียงลูกเต่าไหลแล้ววางเงิน10บาทลงแทงโต๊ะ6สูงมันเป็นขนาดเดียวกับที่เด็กชายตัวกระจ้อยร้อยเบียดแซมมาวางกระป๋องโอเลี้ยงและซองพลาสติกใส่บุหรี่ลงข้างเข่าขวาเจ้ามือและบอกเสียงใสนาออสมีคนมาหาตอนท้ายหนูว่าพลางบิดหัวแม่มือซ้ายชี้เฉียงขึ้นสูงเจ้ามือไฮโลแงหน้าขึ้นมองตามแล้วกระตุกหัวคิ้วขมวดยนต์เพราะที่ยืนอยู่ด้านหลังขาแทงนอกวงพนันคือปุ๊กรุงเกษมกับเด็กหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งมันไม่เคยรู้จักมาก่อนหาเราเหรอเจ้าถิ่นหลังวัดมากอกตวัดเสียงคลางแคลงก่อนที่อีกฝ่ายจะย้อนถามนายชื่อออสหรือเปล่าล่ะใช่เรานี่แหละออสสวนเงินงั้นไม่ผิดตัวนายมีธุระอะไรจอมกรีดจากวงเวียนเล็กไม่ตอบคำถามนั้นเขากวาดตามองวงพนันพลางเอ่ยเสียงเคร่งโทษทีนะเงินใครที่วางแทงในเสือเก็บขึ้นก่อนให้โลวงนี้หยุดชั่วคราวเราขาแทงเงยขวับขึ้นมองคนพูดอย่างงุนงงขณะที่เจ้ามือกระชากเสียงเกลียวนายหมายความว่าไงก็ให้เลิกเล่นกันก่อนเพราะเจ้ามือมีคนมาทวงหนี้เก่าที่ติดค้างไว้เอ๊ะเรากับนายไม่เคยมีเรื่องอะไรติดค้างกันนี่หว่าแต่นายมีกับเพื่อนเราใครแทบไม่ทันขาดคำร่างหนึ่งเคลื่อนจากด้านหลังดาวดังฝั่งทนสืบเท้าขึ้นมายืนเคียงข้างขวาออดสวนเงินสะดุ้งเฮือกเบิกตาโผล่ปากหลุดอุทานเอ็ดอึงไอ้ปุ๊ปุ๊ระเบิดขวดชื่อชั้นและฉายาที่ได้ยินจากปากเจ้ามือไฮโลทำเอานักเล่นสะดุ้งผวากันเป็นระนาวต่างลนลานเก็บเงินของใครของมันและพลาออกห่างอย่างไม่โอเอไม่กี่วินาทีให้หลังข้างเสือก็เหลือเพียงออดสวนเงินกับเพื่อนคู่หูอีกหนึ่งหนอแต่คู่หูไม่ใช่คู่สีหมอนั่นเหลียวซ้ายแลขวาทำหน้าเลิกลากอยู่ชั่วขณะก็พวดลุกขึ้นเพ่นหนีเอาดื้อและเมื่อรูปการเป็นแบบนั้นนักบู๊ตรอกสาเกก็ลากแขนสมุนปลายแถวถอยห่างพลางร้องบอกบู๊เจอแสดงเองก็แล้วกันย้ำมันเลยเกือบจะพร้อมคำทายวัยรุ่นเจ้าถิ่นฉวยกระป๋องเอาเลี้ยงเวียงขวับนักลุยจากวงเวียนเล็กต้องผงะเบี่ยงตัวหลบปล่อยให้กระป๋องปลิวผ่านโดยมีน้ำสีฝาดสาดเป็นตามทางแม้จะเสียจังหวะเขาก็ยังไวพอที่จะตวัดแขนซ้ายขึ้นตั้งรับเมื่อฝ่ายตรงข้ามฉวยโอกาสถลันลูกโดดเตะขวาเข้าเต็มเหนียวแข้งดุ้นนั้นตะบันเข้าต้นแขนและไหล่ซ้ายดังสนั่นพริบตาติดต่อกันปู่กรุงเกษมก็สึกสวนเข้าไปชิดด้วยขวาตรงสุดลิ่มทิ่มประตูกำปั้นแข็งๆจ้วงครึ่งปากครึ่งจมูกเต็มรัก
เลือดปนน้ำลายกับเซนวอนออสสวนเงินถึงกับหมุนควางถอยร่นข้ามเสือไฮโลคว่ำลงไปพงรกก่อนจะเด้งตัวลุกขึ้นและหันกลับมาอย่างฉับไวคราวนี้ในมือขวาของมันมีมีดสั้นปลายแหลมเปลือยคมขาววับปุ๊กรุงเกษมจะขยับท่าจี้ตามเข้าปรปักษ์ต้องชะงักเท้าหยุดกึกก็ในมือพระเดชพระคุณไม่ใช่ดาบพลาสติกของเด็กเล่นนี่ขอรับเหล็กทั้งแท่งเจ้าถิ่นหลังวัดมะกอกซึ่งมีเลือดกลบปากแดงเถือกจ้องมองคู่ต่อสู้ด้วยดวงตาวาวจ้าบอกความโกรธแค้นสุดขีดเขี้ยวกรามกรวบสนั่นและผลเข้าแทงหมายเสียบไม่จมมิดขาไฮโลที่กระจายออกไปยืนชะเง้อชะแงะอยู่ห่างๆครางฮือฮาแทบเป็นเสียงเดียวกันนักสู้จากฝั่งทนซึ่งโชคชนด้วยประสบการณ์และความเจนจัดเพียงแค่พลิ้วฉากหลบออกทางขวาปลายแหลมเฉียบของมีดสั้นก็กรีดอากาศว่างเปล่าผ่านหน้าท้องไปในระยะร่วม2คืบซึ่งแน่ล่ะเมื่อแทงพลาดเป้าเจ้าของมีดต้องขมำถลาตามไปอย่างช่วยไม่ได้แล้วก็ขมำเข้ารับแข้งซ้ายของจอมปรีดที่ดีดสวนขึ้นเต็มแรงแข้งแข็งๆกระหน่ำยอดอกดังหนักแน่นดีพิลึกแรงบวกทำเอาวัยรุ่นเจ้าถิ่นซึ่งหลุดเสียงสำลักสั้นๆออกมาแค่ครึ่งคำถึงกับกระเด้งกระดอนถอยกลับลากก้าวเซสะเปะสะปะเหมือนลิงเมากระแช่จอมดีเดือดแห่งย่านวงเวียนเล็กขยับจะฉกมือขวาเข้าหามีดคู่กายที่พกพาซุกซ่อนติดตัวมันเป็นจังหวะเดียวกับที่นางบู้ตรอกสาเกแผ่ตะโกนลั่นปุ๊ไม้เขาชะงักและแฉลบหางตามองเครื่องทุ่นแรงที่เพื่อนโยนลอยโด่งเข้ามามือขวาจึงเปลี่ยนเป็นฉวัดขึ้นรับอย่างคล่องแคล่วปรากฏว่ามันเป็นไม้ระแหงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนิ้วครึ่งยาวหวิด2ศอกไม่ใช่ไม้ใหญ่โตอะไรนักแต่หากใช้ให้เป็นมันก็สามารถสร้างบาดแผลและความเจ็บปวดได้ไม่น้อยที่แน่ๆก็คือมันได้เปรียบตรงความยาวพอได้อาวุธปุ๊กรุงเกษมก็กระชับไม้ในลักษณะเฉียงปลายขวางขึ้นเหนือไหล่ซ้ายและเป็นฝ่ายย่างรูปเข้าหาอย่างกระเฮี้ยนกระหือและแทนที่จะถอยหรือหลบเลี่ยงเมื่อฝ่ายตรงข้ามโถมแทงเขากลับตีตวัดในรูปเบ็คแฮนด์ฟาดสกัดตรงๆชนิดแรกให้รู้ชั่วรู้ดีไม้เนื้อแข็งท่อนเล็กหวดเข้าตรงขมับขวาเต็มเงี้ยงเต็มงาเลือดข้นคลักทะลักพรวดเพราะเหลี่ยมไม้เปิดแผลแบะอ้ายาวไม่ต่ำกว่า5เข็มออสส่วนเงินซึ่งเหยียดปลายมีดอยู่ห่างแผงอกคู่ต่อสู้ร่วมศอกถึงกับเอียงหัวทิ่มไปทางขวาอย่างไม่เป็นองค์กระนั้นมือขวาก็ยังไม่ปล่อยอาวุธแต่จะมีประโยชน์อันใดเล่าในเมื่อเจ้าตัวอยู่ในสภาพมึนเคแทบไม่รู้ทิศไม่มีสิทธิ์ที่จะปกป้องกันตัวหรือแม้แต่หลบเลี่ยงด้วยซ้ำไม้ระแนงที่นักสู้ต่างถิ่นตีตวัดกลับเวียงช้อนจากล่างขึ้นบนจึงไม่พลาดเป้ามันจ้วงเข้าโหนกซ้ายเต็มรักเลือดกระฉูดอีกตามเคยไม้ดุ้นเล็กถึงกับหักสะบั้นเป็น2ท่อนขณะที่คนถูกตีหมุนคว้างหวิดไป2รอบแล้วคว่ำลงตะคุบกบแอนอกตบพื้นอีกป้าบเบ้อเร่อเจ้าถิ่นวัดมะกอกก็ทนทรหดเหลือกำลังล่างเจอเข้าไปหนักๆขนาดนั้นพี่แกยังอุตส่าห์ยักแย้ยักยันพยุงตัวขึ้นคลานสี่ขาใส่หัวงอกแงกโดยที่มือขวายังกำด้ามมีดไว้มั่นคงไอ้รุ่นแสบจากฝั่งทนเหวี่ยงไม้ทิ้งโจรผึ่งเข้าไปเงื้อตีนขวากระทืบโครมลงบนหลังมือข้างนั้นอย่างไม่ปราณีปราศัยออสวนเงินแยกเขี้ยวเบี้ยวปากร้องลั่นมือที่กำมีดเหยียดนิ้วทั้ง5กลางพรึบก่อนที่ตีนหุ้มเกือกข้างเดิมจะดิดซ้อนเข้าใต้คางเต็มเหนียวร่างอยู่ในท่าคลานสี่ขากระตุกสะท้านขึ้นทั้งตัวและพลิกหงายตึงแน่นิ่งสนิทไปในทันใด